ื่อวานนี้แชมป์เก่ายังหนิงคุณครูสาวจากพิจิตรต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลสุดเก่าแต่ด้วยน้ำเสียงหวานๆของเธอก็สามารถมัดใจคณะกรรมการได้อยู่หมัดทำให้เธอคว้าแชมป์สมัยที่16ไปครองได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ครูหนิงมีเงินสะสมสูงถึง 170,000 บาทและผู้ท้าดวลในวันนี้เธอคือหญิงสาวจากนครพนมที่มาพร้อมความฝันเพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัวตอนนี้หนูมีโอกาสแล้วหนูก็อยากทำโอกาสตรงนี้แล้วก็จะนำเงินทุนมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวค่ะอ๋อเกิดจากอะไรมันสะสมมายังไงอ่ะครอบครัวหนูก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะก็เป็นหนี้จากการเกษตรค่ะก็จะเป็นหนี้เกี่ยวกับส่งพี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ส่งหนูเรียนด้วยค่ะภูมิใจแค่ไหนอ่ะที่ได้เป็นชาวนาหนูภูมิใจมากๆหนูก็ไม่เคยอายนะคะที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาไม่เคยอายเลยค่ะจงเกิดแก่ฉันแม่หรือพี่จ๋าโหเลือกยากเลยอ่ะเอาจริงๆนะนี่คือการตัดใจอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมแบงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีเปิดรายการกันเลยกับบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวน้ำเสียงมีเสน่ห์ก้านตองทุ่งเงินฮะวันนี้มากับเพลงรอพี่ที่นครพนมก่อนสองเฮาเคียงคู่สุขสมนัดมาพบกันเที่ยวงานพระธาตุพนมจุดธูปขอพรกลางลมหากอย่าลงยามอายห่างไกลหัวใจดวงเก่าเฝ้าคอยนับวันริมฝั่งของคืนมีพระจันทร์แสงนวลนวลเฮาสองเคียงไกลอ้ายเคยควงแขนเป่าคล้องหยอกล้อเดินง่ายนานแล้วที่บ้านเฮาไปเป็นจังใดหาตามสายลมงานทอดพนมหนาวลมนองท้องเหมือนใจผู้คนเป่าแขนล้อแดนฟังคงวอนสายลมสั่งน้องยังเฝ้าคอยเสื้อตรงแม่นอ้ายได้ดีสูงส่งอย่าลืมฟังคงนครพนมThank you.
คุณแห่งครับสวัสดีครับโอ้เฮ้ยรอพี่ที่นครพนมใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพราะว่าเราก็ผูกพันกับจังหวัดนครพนมใช่เราไปทำบุญบ่อยใช่ไปทำบุญยังไงนครพนมก็บอกว่ามีถ้าไปนครพนมจะมีกิจกรรมหนึ่งที่สายมูชื่นชอบสายบูชาพระธาตุชื่นชอบใช่นั่นคือไหว้พระธาตุค่ะไหว้พระธาตุใช่จริงๆพระธาตุเนี่ยถ้าหนูมีโอกาสหนูก็ไปทุกปีฮะไหว้พระธาตุนี่กี่แห่งจริงๆถามมีโอกาสกับอยากไหว้ทั้งหมดเลยค่ะมีจักประธานเท่ากับไหว้แต่วันนั้นไป12ที่ใช่ใช่แล้วที่นครพนมนะผมขอประชาสัมพันธ์ด้วยอีกคนเลยเขาจะมีพระธาตุประจำวันของแต่ละคนมีประจำปีนักษัตริย์ด้วยไปหาไหว้กันได้เดินทางแค่นครพนมแล้วเราไปนี่ไปเฉพาะเราหรือว่ามีคณะบุญไปด้วยจริงๆถ้าไปคณะเนี่ยก็คือ2มือพ่อค่ะต้องเป็นแบบว่าต้องแบบเป็น3วันถึงจะไหว้หมดถ้าสำหรับ12พระธาตุนะคะแต่ไปกับเพื่อนๆ 2-3 คนก็โอเคค่ะก็เลยแบบว่ามีเวลาหน่อยถ้าไปหลายมันหอบมันไปวัวเบิร์ดด้วยค่ะถ้าไปคนน้อยนี่เก็บหมดมั้ยคะ12พระธาตุถ้าไปคนน้อยเก็บหมดค่ะเก็บหมดภายใน2วันไม่ถึงเก็บอะไรคะพี่มาเก็บไปไหว้ได้หมดมั้ยคะ12พระธาตุเป็นแลลี่ไปได้ใช่ค่ะเช็คพอยต์อยากติดตามอัปเดตร่วมบุญด้วยติดตามที่ไหนคะติดตามได้นะคะทางช่อง Facebook ของการตองแล้วก็ทาง Instagram แล้วก็ทาง TikTok ได้ค่ะค่ะวันนี้พร้อมกำลังใจให้ทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะการตองพึ่งเงินค่ะเตรียมพบกับมหากรรมคอนเสิร์ตดวลเพลงชิงทุนสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์ทโดยงานนี้ฮะเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทขั้นตอนการสมัครง่ายๆผ่านทาง Facebook ดวลเพลงชิงทุนอินบ็อกซ์ผ่านข้อความเพจ Facebook โดยพิมพ์คำว่าดวลเพลงชิงทุนสัญจรจากนั้นส่งคลิปวิดีโอร้องเพลงแบบไม่มีดนตรี2เพลงที่คุณมั่นใจพร้อมบอกประวัติส่วนตัวชื่ออายุอาชีพที่อยู่เบอร์โทรติดต่อและที่สำคัญเลือกจังหวัดที่ท่านจะลงแข่งภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาณตลาดเซฟวันในวันที่19ตุลาคมภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ณตลาดศรีนครในวันที่26ตุลาคมภาคใต้จังหวัดสมุทรสาครณตลาดมหาชัยไนท์หรือตลาดต้นสนในวันที่2พฤศจิกายนและภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีณตลาดนินจาอมตะวันที่9พฤศจิกายนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโดยทีมงานจะคัดเลือกผู้แข่งขันเข้ารอบจังหวัดละ10คนเพื่อแข่งขันภายในงานหากท่านผ่านการคัดเลือกทีมงานจะติดต่อกลับไปและมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะครับแชมป์วันนี้แชมป์16สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 170,000 บาทฮะคุณครูหนิงจากพิจิตรจ้าเดี๋ยวจังผมเรียนรู้ส่งอาจารย์นะฮะนี่อย่างนี้ครับผมแหมโอ้โหเป็นไงจะไงแสนเจ็ดเหนาะๆรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะวางแผนการใช้เงินไว้หรือยังคะวาดฝันไว้แล้วค่ะวาดฝันไว้แล้วนะเอาล่ะวันนี้ด่านต่อไปพบกับลูกหลานบ้านกุฎตาใกล้มาหาเงินปิดหนี้การเกษตรให้ครอบครัวเจี๊ยบจากนครพนมแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะนางสาวธัญวัฒน์สังคานวีค่ะมาจากจังหวัดนครพนมค่ะบ้านอะไรบ้านเราอยู่บ้านไหนนะอยู่บ้านกุฎตาใกล้ค่ะบ้านกุฎตาใกล้ใช่ค่ะไม่ไกลเท่าไหร่นักไกลอยู่ค่ะไกลอยู่นะไกลจากตัวเมืองอยู่ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะอ๋อในตัวนครพนมเลยทำงานไปด้วยไหมคะค่ะร้องเพลงไปด้วยค่ะรับงานร้องเพลงไปด้วยกับพี่สาวค่ะสองคนไปกันสองคนใช่ค่ะไปคู่กันแบบนิวจิ๋วใช่ค่ะแบบดอกอ้อทุ่งทองการตองทุ่งเงินพี่สาวพี่น้องไปด้วยกันร้องประจำกลางคืนไหมคะจะรับเป็นงานแบบว่างานแต่งงานเลี้ยงงานต่างๆค่ะก็จะไปคู่กับพี่สาวค่ะอ๋อใช่ค่ะไม่เดือนนึงก็จะมีประมาณ2งานค่ะประมาณนี้ประมาณ2งานใช่ค่ะก็ไม่รบกวนเวลาเรียนเท่าไหร่นะครับผมไปดูเรื่องราวของเธอคนนี้ฮะเจี๊ยบครับ
จจุบันนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองค่ะเรียนจบไปนะคะสามารถทำงานอะไรหลายๆอย่างได้หมดเลยเป็นปลัดอำเภอก็ได้เป็นสอบตำรวจก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะฝึกงานที่เทศบาลเมืองนครพนมค่ะเรียนจบไปนะคะก็เตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็จะไปสอบค่ะสอบปลัดค่ะตัวหนูเองก็อยากรับข้าราชการค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันนึงจะได้เป็นข้าราชการเพื่อสานสัมพันธ์ให้ตัวเองแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะทุกวันนี้ค่ะก็หาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะแล้วก็กู้กยศ.ร่วมด้วยค่ะก็จะรับงานร้องเพลงกับพี่สาวงานแต่งงานเลี้ยงต่างๆภายในจังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็มีร้องเพลงตามร้านอาหารตัวหนูเองนะคะก็ชอบในการร้องเพลงมากๆชอบในเสียงเพลงมากๆทุกครั้งที่มีเวลาว่างก็ฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงค่ะร้องจนเพื่อนรำคาญที่หาเงินร้องเพลงส่งตัวเองเรียนนะคะก็จะได้แบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยค่ะเพราะว่าพ่อแม่นะคะก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเราอะไรขนาดนั้นอะไรที่แบบพอช่วยเหลือตัวเองได้ที่จะทำได้ก็อยากจะช่วยเหลือท่านค่ะครอบครัวตอนนี้นะคะอยู่กับพ่อแล้วก็กับแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวรับราชการค่ะเป็นคุณครูค่ะที่จังหวัดนครพนมค่ะพี่ชายนะคะก็รับราชการค่ะเป็นทหารม้าที่สระบุรีค่ะพ่อแม่นะคะก็ทำอาชีพครับก็เป็นชาวนาค่ะเกษตรกรเวลาไปทำนานะคะก็จะมีการดำนาค่ะดำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วตัวเราเองช่วยที่บ้านยังไงช่วยค่ะหนูก็ไปดำนาช่วยบ้างค่ะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนพอดีก็เป็นช่วงทำนาพอดีก็รอให้ข้าวโตแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวหนูภูมิใจมากค่ะที่พ่อแม่ทำอาชีพนี้และหนูก็อยากบอกไว้เลยว่าหนูไม่เคยอายแต่ว่าพ่อแม่หนูก็จะคิดว่าหนูอายที่แบบท่านทำอาชีพนี้แต่หนูอยากบอกไว้เลยว่าหนูไม่เคยอายทุกวันนี้นะคะพ่อแม่ก็อายุก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชราไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็แต่ว่าท่านก็ยังแบบทำนาทำอะไรอยู่คือการทำนามันเหนื่อยหนูก็ไม่อยากเห็นท่านเหนื่อยค่ะอยากให้ครอบครัวอยากให้ท่านสบายแล้วอยากให้ท่านแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะคุณพ่อนะคะนอกจากทำนาแล้วนะคะก็เป็นสมาชิกอบต.นะคะหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะคอยส่งโครงการพัฒนาหมู่บ้านค่ะรู้สึกว่าคุณพ่อเก่งมากๆหนูก็อยากเก่งได้สักครึ่งนึงของคุณพ่อค่ะก็มีพ่อเป็นตัวอย่างค่ะเป้าหมายที่มาในวันนี้นะคะก็อยากเอาเงินทุนไปปิดหนี้การเกษตรให้พ่อแม่นะคะ 700,000 บาทเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำการเกษตรแล้วก็ส่งพี่สาวแล้วก็พี่ชายเรียนค่ะตอนนี้หนูมีโอกาสแล้วหนูก็อยากทำโอกาสตรงนี้แล้วก็จะนำเงินทุนมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวค่ะพ่อแม่หนูก็ไม่ใช่ครอบครัวที่รวยมากก็ทำให้หนูได้เห็นว่าทันสู้มากๆเพื่อที่จะอยากให้หนูได้แบบได้เรียนจบมหาวิทยาลัยได้รับข้าราชการหนูก็จะทำหน้าที่ของหนูตรงนี้แล้วก็สานฝันของหนูแล้วก็กับพ่อแม่ให้ได้ไปถึงฝันค่ะก็อยากให้ชาวจังหวัดนครพนมนะคะและก็ครอบครัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องเจี๊ยบเนี่ยเด้อคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพชาวนาเนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนมาถึงป่านนี้สำเร็จไปแล้ว2คนใช่ค่ะเป็นข้าราชการทั้งคู่เลยใช่ค่ะเป็นไงได้เห็นคุณพ่อคุณแม่เขาชื่นใจกับพี่ทั้ง2คนเขาอาการเป็นยังไงบ้างก็หนูก็ภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะท่านก็เป็นแค่ชาวนาธรรมดาแล้วก็สามารถส่งพี่สาวกับพี่ชายหนูให้เรียนจบแล้วก็รับข้าราชการทั้ง2คนเป็นแรงบันดาลใจของหนูเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจของหนูเช่นเดียวกันค่ะอยากจะเป็นอะไรนะครับประหลัดเหรอใช่ค่ะอ๋อประหลัดสาวประหลัดสาวนี่คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มีหนี้อยู่700,000เหรอ700,000บาทค่ะอ๋อเกิดจากอะไรมันสะสมมายังไงครอบครัวหนูก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะก็เป็นหนี้จากการเกษตรค่ะการทำนามันก็
ต้องแบบจ้างคนไถนาจ้างคนดำนาแล้วก็จะเป็นหนี้เกี่ยวกับส่งพี่สาวหนูพี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ส่งหนูเรียนด้วยค่ะอ๋อมันจำเป็นจะต้องใช้เงินดังนั้นทางด้านนี้ใช่ค่ะแรงบันดาลใจอีกอย่างก็คือในการเป็นข้าราชการคือคุณพ่อถูกต้องค่ะคุณพ่อถูกต้องใช่ไหมคุณพ่อเลยเพราะคุณพ่อเขาถึงแม้จะเป็นชาวนาพอเขาได้รับตำแหน่งหน้าที่เขาดูแลเพื่อนบ้านดีใช่ค่ะเขาดูแลชุมชนยังไงบ้างคุณพ่อนะคะเขาก็จะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านหรือว่าส่งโครงการต่างๆค่ะเพราะว่าการเลือกของคุณพ่อนี่ก็จะเป็นชาวบ้านเป็นคนเลือกคุณพ่อคุณพ่อเลือกใช่ค่ะเวลาชาวบ้านมีอะไรก็จะคุณพ่อนี่แหละเป็นตัวประสานงานใช่ค่ะเป็นคนประสานงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีใช่ค่ะภูมิใจแค่ไหนอะที่ได้เป็นชาวนาหนูภูมิใจมากๆหนูก็ไม่เคยอายนะคะที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาไม่เคยอายเลยค่ะเป้าหมายในวันนี้เป้าหมายในวันนี้นะคะก็อยากนำเงินนะคะไปปิดหนี้การเกษตรให้กับครอบครัวค่ะด้วยความสามารถของเราใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพิสูจน์กันเป็นไงบ้างครับพี่กันตองสวยจังเลยน้องเขาน่ารักไปหมดเลยพี่อยากฟังเพลงอยากฟังเสียงเขาอ่ะมันรู้สึกแบบว่าเด็กหน่อยผู้หญิงก็เป็นตาฮักแท้แล้วก็แบบว่าเขาเป็นคนกตัญญูนะอยากจะช่วยพ่อแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวกับหนึ่งบทเพลงวันนี้นั่นก็คือเพลงพ่อเนื้อทองค่ะจากจีนโอ้โหเพลงยากตกลุมรักเธอเขาแล้วยอมพลีทั้งหมดหัวใจใจมันหวั่นไหวทุกครั้งที่เธอมองหากบุญมีและวาสนานำพาพ่อเนื้อทองให้เธอจงหันมองมาโอ้เสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอ้จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจรัก
ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจอุ้มจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจโดนมนโอ้ยวันนี้มันแน่นอนเป็นไงฮะพี่กาตองลำบากใจแทนคณะกรรมการมากค่ะสวยเสียงดีมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงค่ะก็ชอบดกมนต์เสน่ห์แล้วเนาะค่ะแบบว่าเคลิ้มไปหมดเลยน่ารักมากค่ะค่ะครับผมเป็นไงครับผมพี่ไดครับสำหรับเพลงพ่อเนื้อทองซึ่งเป็นเพลงยากและโชว์สกิลล้วนๆเลยนะครับเจี๊ยบน้องเจี๊ยบทำได้ดีนะชมก่อนเนื้อเสียงดีมีเทคนิคที่ดีเสียงสว่างเลยเสียงพอๆกันเลยต้นทุน2คนนี้มีเนื้อเสียงที่ดีมีเสียงแหลมที่เพราะนะครับโหก็ตัดสินยากเพลงนี้ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนยังไม่ค่อยได้วอร์มมันยังมีนิดๆหน่อยๆนะครับคุณต้นแต่พอผ่านมาดีเกือบทั้งหมดโอ้ตัดสินยากครับเดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับครับผมเป็นยังพี่เบกกี้หุ้ยต้องบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนี่โอ้ไม่ต้องสุดจัดประหลัดสาวเออใช่เอาประหลัดสาวเขาอยากจะเป็นประหลัดแล้วไม่ธรรมดาเลยนะคุณประหลัดนี่โอ้คือแบบฟังแล้วแบบว่าโอ้โหกรี๊ดค่ำคืนนี้มันจะช่างเข้มข้นบอกได้เลยว่าฟังแล้วคนร้องทำให้เราเชื่อระหว่างที่เขาร้องอยู่เป็นรู้สึกว่าไอ้ฉันสวยฉันสวยงามแบบฟังแล้วรู้สึกว่าสวยแล้วเป็นการสวยแบบธรรมชาติสวยไม่ได้สวยประดิษฐ์สวยไม่ได้ฉีดหน้าสวยไม่สวยไม่ได้ฟิลเลอร์สวยไม่ได้โบท็อกซ์เออไม่เอาแม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเจ็บเองรู้สึกสวยแบบธรรมชาติขึ้นมาเลยอะพี่ไทยว่าหนูสวยไหมคะคือพี่เป็นคนพูดปดไม่เป็นเฮ้ยแต่คนเราสวยที่ใจใจหนูอย่างนั้นไม่อย่างนั้นหนูไม่สวยแล้วค่ะขอโทษครูด้วยค่ะที่พูดคำไม่สุภาพนะคะแต่ฟังแล้วทำให้เราเชื่อว่าเราก็สวยคนร้องก็สวยส่งพลังมาคือสวยฉันสวยงามมากไออยู่ไม่ได้แล้วคืนนี้ต้องไปเที่ยวแล้วล่ะเพราะรู้สึกสวยเหลือเกินและความฝันที่จะเป็นประหลัดขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้เป็นประหลัดแล้วกลับไปอยู่ที่นครพนมจริงๆนี่700,000ไม่ใช่น้อยนะคะคุณเจี๊ยบแต่ว่าขอให้สำเร็จอะนะขอให้ปลดหนี้ให้ครอบครัวให้ได้นะคะแล้วอย่างนึงเป็นคนสวยเป็นคนขึ้นกล้องมากเออขึ้นกล้องแบบแก้มใสเลยอะหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะลองไปทำอะไรในโซเชียลดูนะเป็นกำลังใจให้นะคะสวยฮอปขอบคุณค่ะขอบคุณยาเป็นยังไงครับคุณสลาครับเมื่อกี้ตอนนี้เล่น TikTok ไหมลูกเล่นอยู่ค่ะตอนนี้มีคนตามเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะ 250,000 เฮ้ยโอ้ยยังไม่น้อยเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นเออเพราะว่าการที่จะถูกหาเจอมันต้องมีที่มาครูชอบความมีมาตรฐานของน้องเจี๊ยบแล้วก็ครอบครัวนะแม้ว่าจะยังมีความลำบากยังมีหนี้สินอยู่แต่ว่าโดยวิธีคิดวิธีจัดการเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ส่งผลความแข็งแรงมาที่วิธีคิดของหนูด้วยนะครับรวมถึงได้รับมรดกความสวยจากพ่อแม่ด้วย มันก็เลยลงตัวไปหมดลูกสำคัญว่าเราจะเอามาใช้อย่างไรวันนี้เจฟเอาความสามารถด้านการร้องเพลงมาพิสูจน์ที่ดวลเพลงชิงทุนคำตอบที่สะท้อนมาเนี่ยก็เห็นไปทางเดียวกันครูก็เช่นเดียวกันลูกหนูแต่งด้านหัวใจ2เสียงคมชัดมาก3เทคนิคก็อยู่ในขั้นพรสวรรค์จัดจ้านเพราะว่าเพลงพ่อเนื้อทองมันเป็นข้อสอบยากลูกแต่หนูเก็บรายละเอียดได้หมดเลยทั้งจังหวะทั้งลูกเอื้อนรายละเอียดทำได้หมดเลยที่ขาดไปบ้างก็คือรอยขรุขระที่พี่ไทยบอก
แล้วครูอยากได้น้ำหนักเสียงเพิ่มขึ้นอีกจะอิ่มจะสมบูรณ์เลยและนั่นก็คือช่องว่างเล็กๆถ้าหากว่าครูหนิงจะสอบผ่านครับรอพิสูจน์ครับถึงเวลาลงสนามเพื่อประชันเสียงของหนิงแชมป์16สมัยเธอจะป้องกันแชมป์เพื่อคว้าเงินทุนสร้างบ้านหลังแรกไว้ได้หรือไม่เรามาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับแม่ถึงเวลาตอบโต้แล้วฮะใส่แมลงขนาดนี้ดูซิว่าจะตอบโต้อย่างไรแชมป์16สมัยนะผู้สะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 170,000 บาทคุณหนิงจากจังหวัดพิจิตรจ้าเธอเป็นไงโหดไม่เธอวันนี้โหดร้ายจริงๆค่ะโหดร้ายจริงๆโหดร้ายจริงๆตอนแรกก็อยากจะได้เงินไปจ่ายค่าเทอมใช่ค่ะ 20,000 บาทถูกต้องไหมตอนนี้บวกมา 150,000 แล้วกลายเป็น 170,000 แล้วเนี่ยตอนนี้อยากวางแผนเรื่องการเงินก้อนนี้ไว้ยังไงบ้างก็จริงๆก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังเช่าบ้านอยู่ก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะได้เงินทุนสัก 300,000 เพื่อที่จะหาที่ปลูกบ้านค่ะวันนี้ถ้ายังหวังจะมีบ้านอยู่ต้องสู้อย่างเต็มที่นะค่ะเอาละเอาใจช่วยเอาใจช่วยคนหนึ่งเลยแหละหนึ่งบทเพลงครับเพื่อฝ่าด่านนี้ไปให้ได้นั่นก็คือเพลงจะขอก็รีบขอค่ะใช่ฟังครับจริงๆอีกรอบเลยเพราะว่าเสียงดีทั้งคู่เลยแล้วก็นี่ก็น่ารักดูโยกกันเนาะแล้วมันชวนโยกแบบเราไม่ได้โยกเหรอใช่โอ้แบบอยากจะซื้อรางมาใส่เลยแล้วครับคุณขาน่ารักค่ะแล้วก็แบบว่าน่ารักหมดเลยทั้งสองเลยเป็นหนูลำบากใจเลยเนี่ยไม่รู้จะแบบจะพูดยังไงดีค่ะดีหมดเลยค่ะน้องหนิงขอบคุณครับนี่เที่ยจนหัวเหลืองเลยดูสิเหลืองอยู่แล้วเหลืองอยู่แล้วโอ้โหแ
เกาใหญ่เกาไม่หยุดสำหรับครูหนิงกับเพลงจะขอก็รีบขอร้องเพราะนะครับถูกต้องไม่มีเพี้ยนจังหวะจะโคนดีแต่มันขาดอะไรบางอย่างหรือมันเป็นที่นิสัยครูเหรอครับที่เรียบร้อยเพลงนี้อาจต้องการกากันอีกสักนิดนึงแนะนำมีคนแนะนำเมื่อกี้เต้นก้าวใช่ไหมถ้าอยากให้กากันนะเปลี่ยนท่าเต้นอย่างนี้เฮ้ยดีนะดีนะดีนะอันนั้นมันไม่กากันเขาออกแนวกิ้งก่าออกกิ้งก่าครับโอ้ตัดสินยากครับว่าจะต้องทำไงจริงๆดีทั้งคู่เดี๋ยวหน้าที่ทั้งหมดก็ยกให้ครูสลาแล้วกันนะครับเชิญต่อครับเหมือนกันทบทวนตัวเองให้ตัวเองฟังครับครับท้อค่ะท้อเลยวันนี้เพราะว่าอะไรคะเราต้องเลือกอ่ะต้องคนใดคนหนึ่งที่อยู่เท่านั้นแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเสียดายถ้าเราจะต้องเสียใครไปวันนี้ดีคนละแบบวันนี้คุณหนิงก็คือเสียงใสมากในการร้องเพลงนี้นะคะเสียงใสเสียงแบบดีมากวันนี้ถ้าจะให้เป็กพูดจริงๆถ้าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะไปอยากให้เป็นเป็กเองแต่เป็กเองก็ไม่มีที่ไปโหเลือกยากเลยอ่ะเอาจริงๆนะก็อย่างที่พี่ไทยบอกล่ะค่ะรอครูสลาค่ะครูครับเขาทิ้งครูไปหมดแล้วครับผมงั้นรอนานนิดนึงนะโอ้วันนี้ดูเดือดครับแต่ว่าก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นั่งตัดสินกับคนเก่งแบบนี้ทั้งคู่เลยเก่งใหญ่กับเก่งเล็กแต่รายละเอียดแตกต่างกว่าคู่ที่ผ่านๆมาและเจอเพลงแบบนี้แหละมันเป็นการพิสูจน์คนร้องเหมือนกันว่าคุณจะร้องเพลงที่ง่ายในความรู้สึกคนอื่นให้รู้สึกพิเศษได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ของครูหนิงเมื่อเลือกเพลงนี้แล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นซึ่งภาพรวมครูก็มองว่าครูหนิงร้องให้มันพิเศษจริงๆนะพิเศษด้วยน้ำหนักเสียงและก็เสน่ห์ของเสียงแล้วก็การเก็บรายละเอียดที่ละเอียดยิบนี่คือสิ่งที่ทำได้ก็ถือว่าทำได้พิเศษเลยนะจุดอ่อนมีครูมองว่าเรื่องจังหวะไม่ได้ผิดแต่คลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนของจังหวะและจริตไม่ค่อยเป๊ะกับเพลงก็เป็นจุดอ่อนพอเปรียบเทียบกันแล้วนี่แหละให้สองท่านพิจารณาเอาว่าผมลงรายละเอียดให้แล้วก็ไต่กองดูก็แล้วกันเปรียบเทียบแบบว่ายน้ำให้พี่เป๊กเปรียบเทียบแบบค้ำถอได้ไหมครับค้ำถออุ้ยค้ำถอดีแล้วค่ะติดเป้านิดเดียวเองดูอยู่รอสรุปครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับแม่อยากจะเยลให้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอ้โหแมตช์นี้ระดับมหาสงครามฮะแชมป์ของเราป้องกันด่านนี้อย่างเต็มที่ฮะเพราะว่าผู้ท้าดวลก็ใส่มาแรงเหลือเกินเจี๊ยบจากนครพนมฮะวันนี้มาจริงๆฮะลุ้นผลไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกพี่ไทยครับโดนจับก่อนมีความสูงไหมมีความสูงกับแมตต์นี้แมตต์สุดมันระดับมหาสงครามได้เปิดคะแนนแรกคู่ออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นิ่งครับผมเหมือนคนหมดทุกหมดโศกรอยยิ้มเหมือนว่าบันหนึ่งหน้าไม่เคยทุกโศกเอาล่ะคะแนนต่อไปขออนุญาตนะฮะพี่เป๊กกี้ครับโอ้วันนี้แมตช์นี้มันจริงๆฮะและถ้าคะแนนต่อไปเป็นของหนิงแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่17ทันทีฮะพี่เป๊กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แกเตรียมครับผมคุณสลาครับวันนี้คะแนนของครูเป็นคะแนนตัดสินครับผมโอ้มาถึงจุดนี้จนได้ฮะหลังพิงกันฮะโดยที่ไม่รู้ว่าก้าวข้างหน้าจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ฮะเสมอกัน1-1ชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้
คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนวันนี้ขอแสดงความยินดีกับเจี๊ยบครับผมนี่ไม่ใช่การตัดสินนี่คือการตัดใจอย่างแท้จริงถ้าถามว่าชนะกันเพราะอะไรก็ต้องตอบว่าชนะเพราะเสียงส่วนใหญ่เลือกเพราะโดยเนื้อผ้านี่มันเหมือนว่าเสมอกันมันเสมอจริงๆเพราะว่ารายละเอียดเรื่องอารมณ์เรื่องความคมของเสียงอยู่ที่เจี๊ยบลูกเอื้อนพอๆกันหนิงวันนี้ก็ถือว่าสู้สุดฤทธิ์ลูกไม่เคยเต้นก็ต้องเต้นจริตพยายามใส่เท่าที่คำว่าครูหนิงจะทำได้ก็สุดๆน้ำหนักเสียงเหนือกว่าความไพเราะของแก้วเสียงเหมือนจะได้เปรียบอยากให้ครูไปสานต่อในทุกช่องทางที่คุณภาพเสียงแบบนี้จะพาไปได้เช่นการร้องใน TikTok และนำไปสู่การรับงานหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วมูลค่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีต้นทุนที่ดีให้เข้าถึงแล้ววันหนึ่งมันจะแปลเป็นเงินและหวังว่าครูหนิงก็จะเป็นหนึ่งในนั้นสู้ต่อไปให้กำลังใจครับคุณยับรู้สึกเป็นไงบ้างกับประสบการณ์นี้หนูดีใจมากๆหนูไม่คิดว่าตัวเองจะพาตัวเองก้าวมาถึงจุดๆนี้ได้แค่นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับชีวิตหนูนะคะแล้วก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆจากรายการดวลเพลงชิงทุนกลับไปกอดไว้นานๆค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจบ้างค่ะก็ขอบพระคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เชียร์หนิงนะคะขอบคุณมากๆหลังจากนี้หนิงก็จะพยายามหาโอกาสที่จะแสดงออกในช่องทางโซเชียลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะและครูหนิงครับจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์16สมัยรับเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนกลับบ้าน 170,000 บาทขอบคุณผู้หญิงครับขอบคุณครับเก่งมากเมื่อกี้อะไรสตันอะไรพอประกาศชื่อว่าเป็นแชมป์สตันอะไรคะตกใจแล้วก็ดีใจตกใจและดีใจใช่ไหมอันนี้ไม่จะน่าตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะจะได้ลุ้นเงินกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่เอาไปเท่าไรดีจัดการเจี๊ยบ 5,000 โอ้ยแรงเยอะเลยเฮ้ย 5,000 เน่เอาละฮะแชมป์ใหม่เกิดขึ้นแล้วฮะและนี่คือครั้งแรกกับวงล้อเงินทุนของเธอฮะได้แสนไม่ฮาเลยนะไม่มีเฮ้ยนี่จังหวะดูนี่เลยทีเมื่อกี้มันจะ 50,000 แล้วล่ะเป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยอยู่ 10,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์คนใหม่และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กับด้วนเพลงชิงโชคI'm not afraid to die.
สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว